บิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อตอนนี้กระโดนแฉกันเละยับทั้งคู่ผมเชื่อว่าไอ้สองคนเนี่ยไม่มีโอกาสกลับมาเป็นใหญ่เป็นโตแล้วเพราะยับผมบอกเลยทั้งโจ๊กทั้งต่อเนี่ยยับแฉไปเลยไม่ว่าโจ๊กหรือต่อสักแฉไปเลยครับคนที่อยากเป็นผบ.ตร.มีเยอะพี่เดผมพูดอะไรไม่ได้เพราะสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ให้หูปากตำรวจโทรมาบอกว่าฝากพี่เดด้วยคนที่อยากเป็นผบ.ตร.นะมีเยอะไอ้สองคนนี่ไม่ใช่เทวดาในสายตาตำรวจเพราะฉะนั้นมันจะถูกดำเนินคดีอะไรไปก็ช่างปล่อยไปพี่น้องตำรวจฝากมาจะออกหมายเรียกจะออกหมายจับไม่ต้องใส่ยศถาบรรดาศักดิ์ครับเพราะทุกคนเท่าเทียมกันเจ้าคนก็ไม่ต้องบอกนะครับบ้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ไม่ต้องละครับยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยเอาไปใช้กับที่ทำงานเถอะครับเชื่อว่าไอ้สองคนเนี่ยไม่มีโอกาสกลับมาเป็นใหญ่เป็นโตแล้วเพราะยับผมบอกเลยทั้งโจ๊กทั้งต่อเนี่ยยับคนที่อยากเป็นผบ.ตร.มีเยอะนะมาเช้านี้ก็มีตำรวจโทรหาผมหลายคนบอกพี่เดครับฝากพูดแทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติพูดแทนตำรวจ 200,000 คนด้วยว่าคนที่อยากจะเป็นผบ.ตร.มีเยอะไม่ใช่มีสองคนว่าไอ้โจ๊กกับต่อสักคนที่เก่งกว่าไอ้สองคนนี่ก็มีเยอะเก่งกว่าต่อสักเก่งกว่าโจ๊กมีเยอะพี่เดผมพูดอะไรไม่ได้เพราะสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ให้หูปากตำรวจโทรมาบอกว่าฝากพี่เดด้วยคนที่อยากเป็นผบ.ตร.นะมีเยอะ 200,000 กว่าคนน่ะอยากเป็นผบ.ตร.เพราะไม่นั้นไม่ต้องไปให้ราคาให้ต่อสักกับโจ๊กบิ๊กโจ๊กบิ๊กต่อก็ช่างมันจะถูกดำเนินคดีไปตามพยานหลักฐานก็ปล่อยไปนี่ตำรวจก็ฝากบอกมานะก็พูดให้แน่แน่ก็ฝากตำรวจก็ฝากมาช่วยบอกประชาชนว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีคนดีอีกเยอะนะไม่ใช่ว่ามีแค่ต่อสักกระโจกไอ้สองคนนี่ไม่ใช่เทวดาในสายตาตำรวจเพราะฉะนั้นมันจะถูกดำเนินคดีอะไรไปก็ช่างปล่อยไปพี่น้องตำรวจฝากมาการยื่นคำร้องต่อศาลอาญาให้ออกหมายจับของพนักงานสอบสวนคดีของสน.เตาปูนคดีบิ๊กโจ๊กพนักงานสอบสวนก็ต้องบรรยายคำร้องเพื่อให้ศาลอาญาออกหมายจับโดยบรรยายทำนองว่าเราทำทุกอย่างให้เธอแล้วเคยฟังเพลงนี้ไหมเราเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วทำทุกอย่างให้เธอแล้วส่งหมายเรียกก็แล้วส่งจดหมายก็แล้วประกาศก็แล้วแถลงข่าวก็แล้วส่งที่กองคดีก็แล้วส่งไปที่บ้านวิภาวดีก็แล้วส่งทำเนียบก็แล้วส่งไปที่สงขลาก็แล้วเราทำทุกอย่างให้เธอแล้วดังนั้นพนักงานสอบสวนของสน.ตาปูนและกองบัญชาการตำรวจนครบาลท่านรองธินกรก็ต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลแล้วบอกว่าท่านครับผมทำทุกอย่างให้พี่โจ๊กแล้วครับแต่พี่โจ๊กก็ยังไม่มาพบพนักงานสอบสวนเท่ากับว่าพี่โจ๊กนั้นจงใจไม่มาตามนัดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานนะไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไปที่ไหนก็ไม่เจอนะเป็นคดีอาญาร้ายแรงโทษจำคุกเกิน3ปีขึ้นไปนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นหน้าที่ของท่านรองธินกรจะต้องไปบรรยายพฤติการของพี่โจ๊กผู้ต้องหารายสำคัญยศพลตำรวจเอกรองผบ.ตร.ซึ่งมีความรู้ด้านกฎหมายสืบสวนสอบสวนเป็นอย่างดีรับราชการมานานย่อมเข้าใจตัวบทกฎหมายเป็นอย่างดีดังนั้นท่านรองธินกรก็ต้องบรรยายพฤติการของท่านรองผบ.ตร.ที่ชื่อโจ๊กหวานเทียบว่ามีความรู้ทางกฎหมายเป็นอย่างดีเป็นตำรวจมานานย่อมเข้าใจระเบียบต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการส่งหมายเรียกพฤติกรรมดังกล่าวน่าเชื่อว่าจงใจไม่มาพบพนักงานสอบสวนทำให้พนักงานสอบสวนไม่สามารถที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายได้จึงขอให้ศาลช่วยออกหมายจับให้หน่อยครับจุกรูจุกรูท่านอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญารัชดาเนี่ยนะครับท่านจะออกหมายจับหรือไม่ก็เป็นดุลพินิจของท่านเราก็ดูกันไปว่าวันนี้จะมีการออกหมายจับพี่โจ๊กผู้ต้องหาระดับพลตำรวจเอกจะค้นบ้านก็ต้องใส่ยศด้วยจะขอหมายจับหมายเรียกก็ต้องใส่ยศผมเป็นคนมียศถาบรรดาศักดิ์นะไม่ใช่บุคคลธรรมดาทั่วไปนะจะค้นบ้านผมต้องบอกศาลนะว่าผมชื่อพลตำรวจเอกนะแล้วก็ผมเป็นรองผบ.ตร.นะนะศาลจะได้ประกอบดูพินิจว่าจะออกหมายค้นบ้านผมหรือไม่นะฮะซึ่งศาลอาญาทุจริตกลางก็ได้ตัดสินมาแล้วนะครับว่าการออกหมายเรียกการออกหมายค้น
ไม่ต้องใส่ยศพี่โจ๊กนะจากคนบ้านพี่โจ๊กไม่ต้องบอกนะว่าพี่โจ๊กเป็นใครเพราะการบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมกันศาลอาญาทุจริตกลางได้มีคำพิพากษาชัดเจนแล้วครับกรณีของพี่เปียกหรือพันตำรวจเอกอะไรอ่ะภาคภูมิหรืออะไรอ่ะไปฟ้องที่ศาลอาญาทุจริตกลางศาลท่านบอกว่าจะออกหมายเรียกจะออกหมายจับไม่ต้องใส่ยศถาบรรดาศักดิ์ครับเพราะทุกคนเท่าเทียมกันจะคนก็ไม่ต้องบอกนะครับบ้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบ.ตร.ไม่ต้องละครับยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยเอาไปใช้กับที่ทำงานนะครับคนมันเท่าเทียมกันนะการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันเท่าเทียมกันนะครับครับครับเดี๋ยวผมดูรัฐธรรมนูญเดี๋ยวมาตรานะเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวดูนะเขาก็มีเขียนนะครับการบังคับใช้กฎหมายมันเท่าเทียมกัน